โพธิสัตว์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุตรทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์พระมหาจตุรงค์กิรัติโตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบคารวะพระเถระทุกเถระทุกๆรูปสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกท่านเจริญพรสาธุชนผู้มีใจบุญทั่วโลกนะสาธุกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าทิ้งช่วงไปได้สักพักหนึ่งก็ต้องดูว่าจังหวะไหนพระอาจารย์ท่านทิศกันมาก็อาจจะให้ท่านก่อนส่วนตัวเราก็ถอยมาแล้วก็อยู่ในงานของตัวเองก็อยู่หน้าพระไตรปิฎกนั่นแหละเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำก็ถ้าไม่มีอะไรก็อ่านพระไตรปิฎกไปเรื่อยๆทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะก็ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูไฟล์อะไรนิดหน่อยดีก็เลยตัดออกมาแล้วมาเปิดขึ้นหัวก่อนเราจะได้เป็นกุศลแรกนะเห็นรูปธรรมกายจะดีโหกว่าจะสร้างเสร็จเป็น10ปีนะกว่าจะสร้างเสร็จก็ผ่านอุปสรรคเยอะอุปสรรคทั้งภายนอกทั้งภายในหลายอย่างปีที่พระอาจารย์มาเข้าวัดวันแรกก็วันกันแผ่นดินปี2538นะสร้างมหาธรรมกายจะดีนี่แหละก็เป็นคงความทรงจำที่ดีก็ฟังวิดีโอหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อท่านชวนบอกว่ามาลำบากกันประโยคง่ายๆเราก็เลยมานะแล้วก็มานั่งสมาธิในกรดบนดินก็โอเคนะก็ได้บรรยากาศแล้วก็คนเยอะๆก็ดูคึกคักดีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่รู้สึกคุ้นคนเยอะๆนะอาจจะเป็นความรู้สึกเก่าๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็สนุกดี นี้ช่วงนี้ก็จะเป็นพ่วงช่วงการปลูกต้นเบญจทรัพย์ต้นไม้ไอ้ต้นดอกไม้เบญจทรัพย์เอาไว้โปรยให้พระท่านโปรยให้พระท่านเดินก็โปรยให้พระท่านเดินก็เหมือนกับที่เราที่ก๊อปมาจากในสมัยพุทธกาลแหละหลวงพ่อท่านไม่ได้คิดใหม่หรอกใช่ไหมในสมัยพุทธกาลเวลาขบวนของพระสัมมาจารย์หรือว่าพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เลื่อมใสของญาติโยมผ่านไปทางเมืองไหนเขาก็จะโปรยดอกไม้เป็นประเพณีของอินเดียเขาโปรยถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเยอะหน่อยครึ่งแข้งถึงเข่าเลยหรือเปล่าบางทีผมนึกถึงเข่าเลยนะก็ไม่รู้ท่านเดินได้ยังไงสมัยเราไม่รู้จะล้มหรือเปล่าสูงขนาดนั้นสูงขนาดนั้นอาจจะล้มนะแต่ถ้าสมัยพุทธกาลท่านเดินกันได้โยมก็โปรยไปแล้วไม่ได้โปรยเฉพาะดอกไม้นะบางทีก็มีอาหารก็มีถั่วเถออะไรก็โปรยนะก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะให้อะไรอ่ะนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์ท่านก็จะรับได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนไม่รู้จะรับได้หรือเปล่าในนั้นก็ไม่ได้บอกนะแต่ว่าถ้าเป็นของในสมัยนู้นน่ะถ้าเป็นพระอรหันต์บางครั้งท่านจะโปรดก็รับได้เวลาหวานข้าวสารไปรับได้แต่ยุคนี้คงจะอย่าดีกว่านะเอาแค่โปรยดอกไม้ก็พอละอย่างนี้ขนาดโปรยข้าวสารให้เลยเพราะบางทีเท้าท่านเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นมาเจอข้าวสารเนี่ยจะทุกข์ยากนะ
าใครเคยไปเดินไปบวชแล้วลองไปเดินดูเนี่ยจะรู้นะถ้าเศษอะไรนิดหน่อยจิ้มเข้าไปที่เท้านี่เราจะรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานเล็กๆอะไรนี่แต่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้อย่างเดียวก็จะเดินได้สบายขึ้นแต่ก็ไม่ถึงว่าสบายมากหรอกนะไอ้อย่างพระอาจารย์ไปเดินอยู่ท้ายๆแถวอ่ะมันก็เหยียบจนจะเป็นส้มตำเละไปหมดละแทบจะเป็นน้ำนะแต่ก็ยังพอได้ช่วยได้อะไรเงี้ยลดอาการของความร้อนของความเมื่อยได้นะก็ใครมีเวลาจะมีอาจจะมีเขามีวันที่24ใช่ไหมนัดกันมาอีกทีนะก็วันที่24กันยาก็มีนัดหมายกันมาก็มาปลูกกันนั่นแหละเราสร้างความร่มรื่นให้กับโลกใบนี้เราก็จะได้ความร่มรื่นกลับมานั่นแหละชีวิตเราก็จะได้อยู่กับความร่มรื่นความสดชื่นเนาะไม่ต้องไปเกิดกลางทะเลทรายไงกลางทะเลทรายมีแค่วิวเดียวเนาะกลางทะเลทรายมีวิวเดียวมีทรายแล้วก็มองแต่ไม่รู้นะบางคนอาจจะชอบก็ได้อยู่กลางทะเลทรายคือเห็นวิวเดียวไงแล้วก็ลมก็พัดทรายวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เพลิน ก็แล้วแต่นะแต่หลวงพี่ชอบธรรมชาติหน่อยมีต้นไม้ใบหญ้าซะหน่อยเขียวๆก็ยังดีหนูไม่มีดอกไม้ก็เขียวๆหน่อยอะไรนะก็ปลูกดอกไม้แบบนี้เราก็จะได้ความร่มรื่นนั่นแหละในชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตก็ที่เขาบอกว่าโรยด้วยกีบกุหลาบก็เดินสบายหน่อยไม่ต้องทุกข์ยากมากก็เอาว่าพอให้เราดำรงสังขารไปได้ว่างั้นน่ะหรือตอนที่เราบวชเนี่ยอย่างน้อยทางที่เราเดินไปก็พอไหวไม่ถึงขนาดต้องทุกข์ทรมานมากนี่จะได้ทำกรรมฐานได้ง่ายหน่อยเนาะทำกรรมฐานนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่ได้ง่ายเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้อก็จะช่วยได้เยอะนะถ้าเกิดว่าใครไม่ติดอะไรก็มาช่วยๆกันมั่งก็ได้นะโอ้โหวันนั้นค่อยไปช่วยนะโอ้โหซัดไปหลายพันกระป๋องเลยกลับมานี่ ต้องบริหารขันหลายวันเลยกว่าจะฟื้นนะแต่ก็สนุกดีนะเป็นบรรยากาศแล้วก็วันที่พระอาจารย์ไปร่วมดันมีสายฝนแถมมาอีกก็ไม่รู้ยังไงก็ไปช่วยเขาก็สนุกดีนะก็เป็นบรรยากาศของการปลูกดอกไม้เตรียมต้อนรับพระธุดงค์ที่ท่านจะมาเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมกันอยู่ก็ส่วนของวัดก็จะพูดวันนี้ไม่เยอะอาจจะสั้นๆหน่อยก็เดี๋ยวจะเข้าเนื้อหาก็วันนี้ก็เนื้อหาจะเกี่ยวกับเรื่องการถูกใส่ร้ายก็จะเอาประเด็นของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะรายละเอียดมันก็อยู่ในคัมภีร์แต่วิธีการในสมัยนี้อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะไปตามยุคสมัยหรือมีวิธีการที่อาจจะมีการปรับไปตามยุคสมัยแต่อันนี้เป็นตัวในพระไตรปิฎกในคัมภีร์นะเดี๋ยวเราฟังอินโทรนิดนึงผมถูกใส่ร้ายไม่มีอะไรมากมุกเล็กๆพอดีนึกถึงวัดหนึ่งที่โดนมาเยอะก็เลยเอาไปเห็นเพลงนี้เขาเปิดซะหน่อยแล้วกันนะสักนิดหนึ่งอะไรนี่หัวข้อของเราวันนี้ก็คือในสมัยพุทธกาลต้องแก้ปัญหาการถูกใส่ร้ายยังไงของพุทธเจ้าท่านจะแก้ยังไงมันก็มีทั้งแบบพุทธานุภาพแล้วก็แบบทั่วๆไปนะวันนี้เราจะเอาเคสของผู้หญิง3คนมาพูดถึงเรื่องว่าจะเป็นผู้หญิงที่ใส่ร้ายก็ทำไปเป็นประเด็นของผู้หญิงก่อนก็มี3คนที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของนางจินตมาวิกานางสุนทรีนันทาแล้วก็มาขันธิยาเอาแค่3คนนะเอาแค่3คนก็คนแรกนี่จินตมาวิกานี่เขาเป็นสาวกของเดลถีพูดง่ายๆคือเขาจะมีอารามที่เขาไปอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำแล้วก็เขาเป็นหญิงที่งาม
มากๆคนหนึ่งของเมืองถือว่าอันดับต้นๆคืองามทีนี้ดีเลถีเนี่ยเจ้าภาพมันค่อยๆทยอยหายไปหายไปก็มีสองอย่างคือไม่ตายก็ย้ายฝั่งย้ายฝั่งเนี่ยเราจะถ้าก็มีโอกาสจะไม่พูดข้างหน้านะว่าใครบ้างที่ย้ายฝั่งก็มีระดับธนบดีตั้งแต่ระดับเบอร์ต้นๆของเขาเลยแหละมาเจอพุทธเจ้าก็เปลี่ยนกันไปทีละคนนะจนเรียกว่าศาสดาบางองค์ที่ช้ำใจตายไปเลยว่าเปลี่ยนเพราะว่ามาเจอพุทธเจ้ามาเจอของจริงก็รู้ว่ามันเป็นยังไงความแตกต่างรู้ว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงอะไรที่ว่าคือใช่ไม่ใช่อันนี้ก็อย่างนางจินมรรคาที่เขาไปอุปถากดิลถีนี่บ่อยเขาก็เป็นอุปถากคนหนึ่งก็ถือว่าทำบุญเยอะแล้วก็ไปประจำแล้วดิลถีเนี่ยเขาก็เจ้าภาพค่อยๆทยอยหายเอ๊ะเราจะทรงสถานะของความรุ่งเรืองของสายเราไว้ได้ยังไงในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพวกเราก็ดาวลงไปเรื่อยๆดาวลงไปเรื่อยๆคือสันนิษฐานก็ค่อยหายไปเรื่อยๆเปลี่ยนฝั่งย้ายฝั่งเขาก็เลยคิดแผนขึ้นมาอันนึงว่าเป็นคนดีไม่ได้เราก็เป็นคนร้ายซะเลย เขาก็เลยนี่แหละคนนี้เอาแม่หญิงจินตนิกาบอกว่าเธอช่วยหน่อยเราสู้พระสมณโคดมไม่ไหวแล้วเธอน่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเขาก็เลยช่วยนะด้วยความศรัทธาในดีรถีก็เลยช่วย แต่เขาไม่ได้บ่งชัดว่ากลุ่มไหนนะไม่ได้ออกชื่อก็ทำทีว่าไปวัดเชตวันแล้วก็ท้องขึ้นมาแล้วพอเขาบอกท้องกับใครก็บอกว่าเป็นท้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็มันก็เสียงก็ค่อยๆลือออกไปก็คือมีการคุยกันว่าผู้หญิงคนนี้เขาโจทย์ว่าพุทธเจ้าทำเขาท้องก็มีเสียงสองฝั่งแต่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเสียงสองฝั่งที่ลือออกไปเนี่ยฝั่งที่พร้อมจะถล่มวัดมันมีอยู่แล้ว ก็พูดง่ายๆคือพระสัมพุทธเจ้าเราจะมีกองเชียร์กับกองแช่งอยู่สองฝั่งนี้กองแช่งเนี่ยพอได้โอกาสก็ช่วยกันกระพือข่าวเรื่องนี้ไปเหตุการณ์ก็บานปลายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ว่ามันจะมีจุดจบ เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ท้องจริงนะคือเอาพวกท่อนไม้ไปใส่ทอยน่ะแล้วก็ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำนั่นน่ะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะจบท่านก็เลยใจเย็นอยู่เย็นมากเลยนะเพราะว่ามันผ่านไปหลายเดือนแล้วแต่คนที่ร้อนกับคนกับเป็นนางจินตมานวิกาที่ร้อนเพราะอะไรเพราะว่าท้องมันโตมันมีเด็กมันมีแต่ท่อนไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายก็เลยต้องประเดชศึกก็คือต้องมาที่วัดแล้วก็ต้องมาประเดชศึกพระสาวเจ้าเราก็คือมาที่วัดเลยนะมาชี้หน้าว่านั่นเลยด่ากันเลยนะก็ต้องบอกว่าพระสาวเจ้าท่านเย็นชนิดจะเป็นน้ำแข็งบางทีโดนด่ามาเป็นหลายเดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมาเนี่ยเนี่ยทำทีว่าท้องพอใกล้พอวันประเดศึกมาจริงๆเนี่ยก็ตามตำราก็บอกว่าเท้าสกามาช่วยใช่ไหมมาขัดเชือกแล้วก็ไม้มันหล่นใส่เท้าคนเขาก็เลยเห็นปุ๊บเขาก็ลุมประชาทันแต่ไม่รู้ว่าคนลุมประชาทันเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่พระอริยเจ้าหรอกคงเป็นปุถุชนเลยแหละพระอริยเจ้าท่านก็คงนิ่งๆแหละท่านคงไม่ได้มีอารมณ์ในการไปร่วมประชาทันมั้งนะแต่นี่ก็ต้องบอกว่าวิ่งหนีเพราะว่าคนอินเดียเขาจะมีลักษณะแบบนี้คือว่ามีลุมประชาทันนะก็ต้องพอนั่นก็โดนลุมประชาทันก็ต้องวิ่งหนีก็จำนวนคนเยอะเหมือนกันก็สุดท้ายแผ่นดินก็เลยสูบลงไปในเอเวจีมหานรกนะสูบลงไปตรงนั้นเลยก็
ที่ใกล้ๆเชตวันก็เลยจะมีอยู่2บ่อจะเป็นบ่อน้ำถึงทุกวันนี้เลยนะมันจะเป็นมันเป็นหลุมแล้วสุดท้ายมันเป็นบ่อน้ำจนถึงทุกวันนี้อาจจะเรียกสระน้ำก็ได้นะแต่พระอาจารย์ก็เรียกบ่อน้ำเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะก็ดูว่ามันใหญ่ไหมทีนี้เขาก็บันทึกไว้ว่าที่ใกล้ทางออกวัดเชตวันมีบ่อน้ำแห่งหนึ่งที่ใกล้บ่อน้ำแห่งนั้นข่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่เทวทัตถูกธรณีสูบก็คือเทวทัตได้โดนธรณีสูบใกล้ทางเข้าเชตวันเพราะว่าคนที่ช่วยแบกมาเนี่ยพวกพระหนุ่มที่ช่วยแบกมาสายบุญของเทวทัตเนี่ยช่วยแบกมาเนี่ยมันเหนื่อยมากมาตั้งแต่วัดของพระเทวทัตเนี่ยมาถึงวัดเชตวันมันไกลพอเห็นสระน้ำเข้าเลยวางอาจารย์ตัวเองแล้ววิ่งลงไปเล่นน้ำกัน คือแทนที่จะพาให้เข้าไปก่อนบอกว่ายั้งหรอกเดี๋ยวไปเล่นน้ำก่อนร้อนก็วิ่งกันไปเล่นน้ำกันก่อนนะแล้วก็เลยเทวทัตก็เลยโดนสูบตรงหน้าทางเข้าเชตวันนั่นแหละทุกวันนี้บ่อนั้นก็ยังอยู่นะคนอินเดียก็ไม่ยุ่งกับมันละมันก็อยู่เป็นงั้นนะอันนี้ก็บ่อของนินจินดามนิกาเนี่ยวิ่งไปอีกทิศนึงวิ่งไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะก็เป็นบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งอันนั้นมี2บ่อนะก็ทุกวันนี้บ่อนี้ก็ยังอยู่มันก็อยู่เป็นบ่อเงี้ยบางทีมันก็แรงแบบเหลืองๆบ้างบางครั้งก็จะเขียวๆแบบนี้อันนี้เลือกเอารูปเขียวๆมาดูดีหน่อยต้นหญ้ามันขึ้นรอบแต่บ่อก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะบ่อเป็นบ่อน้ำอยู่อย่างนี้แหละแล้วคนอินเดียเขาก็ไม่ยุ่งกับมัน2,000กว่าปีผ่านไปแล้วมันก็ยังอยู่ของมันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดต่อๆกันมาเลยนะเขาก็รู้ด้วยว่าบ่อไหนแต่เขาก็ถึงเขาเปลี่ยนศาสนาไปแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันมันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีหลักฐานมาจนถึงยุคปัจจุบันว่าอ๋อไอ้ธรณีสูบนี่มันมีจริงนะมีคนเคยโดนมาก่อนแต่ยุคนี้ก็ยังไม่เห็นนะก็ไม่รู้ว่าใครจะได้บริการนั้นไปแต่ครับนะเราคนสร้างบุญก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเราก็สร้างบุญของเราไปเราก็มีแต่สูบขึ้นไปสวรรค์นะไม่มีลงข้างล่างหรอกเนี่ยนี่มาดูดีพอดีไปเห็นไฟของพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายตันทพุทโธก็เลยเห็นสนใจก็ท่านพูดเรื่องเดียวกันนะก็เลยลองเดี๋ยวมาเปิดให้โยมดูหน่อยแล้วกันก็เป็นไฟสมัยเก่าที่ท่านมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องใส่ร้ายนี่แหละคำถามต่อไปมีว่าทำไมศาสนาพุทธจึงถูกคุกคามตลอดทุกวิธีที่สามารถคุกคามได้คือเป็นอย่างนี้นะเนื่องจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมใครปฏิบัติแล้วจะเข้าถึงมันพิสูจน์ได้อะแล้วมีผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วเข้าถึงเยอะแยะมากมายดังนั้นพุทธศาสนาเวลาเจริญจะไปเร็วมากเลยพึบไปเลยเนี่ยศาสนาอื่นกลัวเพราะตัวเองเสียประโยชน์คนที่เคยศรัทธาเลื่อมใสตัวเองอยู่ก็หันไปนับถือพุทธศาสนาจำนวนมากมายตัวเองก็ขาดลาภสักการะงั้นจึงหา วิธีการในการบ่อนทำลายพุทธศาสนาทุกรูปแบบตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเคยขนาดนี้นะจ้างผู้หญิงมาเอาคนหน้าตาดีๆหน่อยพอสังเกตเวลาคนเข้าไปวัดตอนค่ำไปฟังเทศแล้วก็รอจนเขาฟังเทศปฏิบัติธรรมจบแล้วกลับจากวัดมา2-3 ทุ่มเนี่ยก็ให้หญิงคนนี้เดินสวนเข้าเชตวันที่พระเจ้าประทับอยู่พอเขาถามเอ้ยจะไปไหนเขากลับจะกลับบ้านกันแล้วนี่ไปวัดทำไมบอกเรื่องชาวบ้านอย่ายุ่งแล้วไปแอบซุ่มอยู่พอเช้าคนก็จะไปทำบุญตักบาตรก็เดินออกมาจากวัดที่ไปแอบซุ่มอยู่เนี่ยนะก็เดินมาจากวัดเขาถามมาจากไหนแล้วไม่ออกจากวัดแต่เช้าบอกอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านให้คนก็สงสัยอยู่เรื่อยหลายๆเดือนเข้าแล้ววันดีคืนดีตอนก็ปล่อยข่าวลือไปก่อนว่ามีอะไรอะไรกับพุทธเจ้าขนาดนั้นเลยนะใส่ร้ายพุทธเจ้าขนาดนั้นเนี่ยแล้ววันที่พุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมชาวพุทธมาประชุมกันเต็มเลยเนี่ยหญิงคนนี้ก็เดินอาดันอาดทำท้องป่องเข้ามาจริงๆเนี่ยเอาไม่แนบเนียนคือเอาไม้เนี่ยพันผ้าแล้วใส่ไปในท้องผ้าคลุมไว้เนี่ยให้ดูเหมือนคนท้องเดินอันอาดมันยืนอยู่หน้าพุทธเจ้ากระทืบเท้าบอกว่าอย่ามัวเทศอยู่เลยเนี่ยมาบอกดีกว่าว่าลูกในท้องเราจะทำไงดีขนาดนั้นแล้วชาวพุทธิตะลึงหมดเลยนะเงียบกริบกันเลยเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนจินจามาวิกาหญิงคนนี้ชื่อจินจามาวิกานะเรื่องนี้ความจริงมีอย่างไรมีแต่ตถาคตกับเธอที่รู้
อันนี้ยิ่งแสดงท่าอารวาสใหญ่ทำเป็นโกรธอ๋อตอนจะอยู่กันแล้วก็ทำพูดดีถึงตอนนี้จะไม่รับผิดชอบเลยกระทืบเท้าปัง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 เนี่ยทำอารวาสใหญ่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์นั้นอาจร้อนเลยอยู่ไม่ได้พอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแปลงกายเป็นหนูมากัดซะเชือกที่มัดเนี่ยขาดพอจินจามาวิกากระแทกเท้าปึ้งอีกทีนึงปุ๊บเนี่ยท่อนไม้ที่พันผ้าร่วงลงมาจากท้องกองอยู่ที่พื้นคนเลยรู้ว่าโอ้นี่มาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเขาจะลุมประชันเอาแต่ว่าเกรงใจพระพุทธเจ้าจินจามาวิกาก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปได้พ้นเชตวันท่านเองอ่ะธรณีก็แยกออกแล้วก็สูบจินจามาวิกาไปลงอเวจีมหานรกเลยเนี่ยด้านตะวันออกเฉียงใต้จากวัดศรีลังกาจะเป็นบ่อน้ำที่มีมาแต่โบราณกล่าวกันว่านั่นคืออนุสรณ์ของนางจินจามานวิกาที่ถูกแผ่นดินสูบในครั้งที่สร้างบาปกล่าวตู่พระบรมศาสดาจนแผ่นดินไม่อาจรับไว้ได้ต้องแยกออกส่งให้นางจินจามานวิกาไปสู่อเวจีตามกำลังบาปที่สร้างไว้เนื้อหาเดียวกันคล้ายๆกันนั่นนะคนที่สร้างบุญก็จะไปในส่วนของบุญนะคนที่สร้างบาปก็จะไปในเส้นทางของเขาในชีวิตนี้มนุษย์เราเลือกได้เราจะเอาอะไรแล้วว่าพุทธเจ้าพูดชัดว่าคนทำบุญยังไงก็ต้องเจริญคนทำบาปก็ต้องทำใจหน่อยว่ามีออปชันแบบนั้นแหละสำหรับคนทำบาปก็แล้วแต่ว่าความรุนแรงขนาดไหนนะ ก็เดี๋ยวเราก็พูดถึงคนต่อไปนะเดี๋ยวฟังเพลงนิดหนึ่งเคลื่อนทุกวันกุมจนสังขารร่วงโรยพิตาแต่ยังมั่นใจคุณคงรู้ว่าเขาอิจฉาจึงเสกสรรเขาหวังป้ายสีให้คุณเกลียดผมเขาหวังให้ผมและคุณโกรธกันหวังเพื่อคุณลงสื่อเขาจึงคอยตื้อทุกวันเขาช่างขยันใส่ไฟผมจริงนะดูภาพบุญดีกว่าเราจะได้สดใสนะปกติจะจ่ายภาพอะไรดีภาพนี้แล้วกันอะไรอย่างนี้นะผมจะดูว่าเราได้ทำบุญอะไรมาบ้างนะจะได้ดูเอาภาพบุญดีกว่านะเพราะโดนใส่ร้ายนี่มันแบบว่ามันมีมาตั้งแต่ตอนนู้นเมื่อถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะก็คือใช้ปากนั่นแหละเดี๋ยวนี้อาจจะมีเพิ่มเป็นดิจิตอลหน่อยก็เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วนะ นี่เรามาคนต่อไปเดี๋ยวคดีของนางสุนทรีเนี่ยเป็นอีกคดีนึงก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกับนางจินตมามิกาแหละแต่ครั้งนี้เพิ่มเติมโดยการฆ่านางสุนทรีเลยนะนางสุนทรีถูกฆ่าเป็นการทำลายหลักฐานด้วยวิธีการฆ่าปิดปากของนางสุนทรีนี่จะมีวิบากกรรมปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์เคยไปใส่ร้ายผู้มีศีลไว้ก็เลยโดนเศษกรรมตัวนี้ซึ่งก็จะอยู่ในอุทานคาถาของท่านนั่นแหละพูดถึงเรื่องวิบากกรรมต่างๆของท่านแล้วก็มีอยู่สองเคสที่เกี่ยวกับท่านไปใส่ร้ายพระผู้มีศีลในยุคสมัยก่อนนู้นนานแล้วแล้วมันก็เป็นเศษกรรมมาสองอันรวมกันให้เกิดคดีนี้อีกแต่คดีนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานตั้งอยู่แค่7วันตั้งอยู่แค่7วันก็หายไปเพราะว่าหายไปเพราะ1วิบากกรรมหมด2ก็คือทางราชการสืบได้เร็วสืบได้เร็วก็เลยทำให้คดีจบเร็วนะ ก็คือดีลถีพอฆ่าเสร็จก็เอาไปเดินเวียนทั่วเมืองอ่ะโชว์ศพเดินทั่วเมืองว่าเนี่ยก็ใส่ร้ายวิธีการเดิมนั่นแหละแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็คราวนี้ท่านก็เลยแก้ด้วยวิธีการแรกของนางจินวนิกาเนี่ยท่านอยู่เฉยๆนะไม่พูดอะไรเลยอยู่เฉยๆรอให้มันนั่นไปเองก็หลายเดือนหน่อยแต่คดีนี้เนี่ย
แต่งคาถาขึ้นมาโต้ตอบแต่งคาถาให้พระไปโต้ว่าพอเขาพูดคดีนี้ปุ๊บก็พูดกลับเลยเพื่อจะให้เป็นแนวทางให้ทางการไปสืบแล้วคดีจะได้จบเร็วขึ้นนี่ก็เป็นวิธีการแต่งคาถานะคาถาก็มีอยู่4บรรทัดนี่แหละอภูตะวาทีนิรยังอุเปติโยวาปิโยวาปิกัตวานะกะโลมีติจาหะอุโภปิเตเปตจะสมาพวันตินิหีนะกัมมามนุชาปรัตถะคำแปลก็คือผู้มักพูดคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่ได้ทำชนแม้ทั้งสองนั้นเป็นมนุษย์มีกรรมเลวสามละไปโลกอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันพูดง่ายคือตกนรกด้วยกันนั่นแหละไปอยู่นรกด้วยกันนะข้าพระเจ้าไม่ได้ทำคือตัวเองทำแต่บอกไม่ได้ทำเห็นไหมบอกนะก็คือพูดไม่จริงนะเพราะนี้ก็เป็นแนวทางว่าพุทธเจ้าปฏิเสธทางการก็รู้ว่าพุทธเจ้าปฏิเสธคดีนี้ว่าไม่ได้ทำไม่ได้เป็นคนฆ่านะเพราะว่าคดีนี้ก็คือคดีฆาตกรรมเป็นการฆ่าเนี่ยพุทธเจ้าปฏิเสธไม่ได้ฆ่าแล้วนี้ผู้นำประเทศเนี่ยก็เป็นพุทธมามกะอยู่แล้วท่านก็เลยไปสืบคดีแล้วก็เลยเจอว่าเป็นฝีมือของทางนักบวชนอกศาสนาแล้วก็จัดการลงโทษตามกฎหมายไปเรียบร้อยนะก็นี่ก็เป็นวิธีการแก้โดยการแต่งข้อความให้โต้กลับไปแต่งข้อความไม่โต้กลับไปอันนี้พอจบคดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พูดต่ออีกนะว่าตุทันติวาจายชนาอสัญญตาปะเลหิสังคามะคตังวะกุลฉลังสุตตวานะว่ากยังพลุสังอุทริอุทีลิตังอธิวาสเยภิกขุอทุตถะจิตโตติคำแปลก็คือชนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมแล้วย่อมทิ่มแทงชนเหล่าอื่นด้วยวาจาเหมือนเหล่าทหารที่เป็นข้าศึกทิ่มแทงกุญชรกุญชรนี่คือช้างนะผู้เข้าสงครามด้วยลูกศรฉะนั้นภิกษุมีจิตไม่ประทุษร้ายฟังคำอันหยาบคายที่ชนทั้งหลายเป่งขึ้นแล้วพึงอดกั้นพูดง่ายๆก็คือบางทีก็ต้องเงียบบ้างไม่ควรจะโต้เขามากเดี๋ยวก็สภาพจิตใจมันจะขุ่นมัวก็ถ้าดูแล้วสภาพจิตใจคุมไม่อยู่แล้วดูจะขุ่นมัวก็เงียบๆซะแต่ถ้าจะพูดแล้วก็ทำใจให้ใสๆแล้วค่อยพูดนี่เนี่ยถ้าเกิดเขาว่าได้คำอันหยาบคายก็บางทีต้องอดทนไว้ก่อนเพราะเขาไม่ฟังไงไม่ฟังก็ต้องทนคดีนี้ก็แค่7วันนะจบเร็วนะ ทีนี้ก็ของนางสุนทรีเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งจบโดยใช้เวลาไม่นานถือว่าเร็วของกว่าของนางจินตมานวิกาเยอะนะของนางจินตมานวิกานี่คือมันก็เคยทำกับท่านมาก่อนนะก็ไปยุให้พ่อท่านเอาท่านไปโยนเหวก็พ่อท่านเป็นพระราชาก็โยนเหวเหมือนกันแต่ว่าท่านก็รอดมาได้ชาตินี้ก็มาทำอีกนะ เดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปคือนางมคันธิยานะดูคนต่อไปนางงามคันธิยาก็อันนี้ก็สวยแต่นี้เดรสีไม่ได้ใช้เขาทำเองก็จะมีเหตุกับนี่มีเหตุกันอยู่ว่าทำไมมีเรื่องกันได้นะอันนี้มีเรื่องกันก็มันมีเหตุให้ผูกโกรธอยู่ถ้าเป็นหญิงที่สวยงามมากนะสวยงามมากคนหนึ่งแต่ก็มีเหตุให้แบบว่าผูกโกรธกันน่ะดีเรื่องมันจบไปตรงนั้นแล้วก็ไม่จบไงอารมณ์ค้างอยู่ค้างมาตลอดค้างยาวเลยตั้งแต่เจอกันตอนนั้นแล้วก็ค้างยาว
แล้วโกรธใครไม่โกรธโกรธเพราะสัมมาเจ้าเราด้วยนะโกรธโกรธยาวเลยไม่รู้ว่าดีขนาดไหนฉันไม่ชอบแล้วกันเนี่ยด่าไปก่อนเหมือนนี่เหมือนวัดใดหนึ่งวัดหนึ่งนะไม่รู้ละฉันไม่ชอบแกก็เลยด่าอย่างเดียววัดนี้ฉันไม่ชอบเลยด่าไม่รู้ว่าด่าไปก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าบางทียังไม่เคยมาวัดเลยหน้าของพระหรือของหลวงพ่อไม่เคยเห็นเลยด่าซะก่อนเออมันก็เป็นซะงั้นนะแต่อันนี้ผูกใจเจ็บเพราะเจอกันแค่ครั้งเดียวก็คือตอนนั้นเนี่ยนางมคันธิยาเนี่ยเขาโตแล้วก็เริ่มสวยมากพ่อก็เห็นว่าโอ้โหลูกสาวแล้วสวยมากเลยถ้าแต่ยกให้ใครเนี่ยมันต้องแบบสุดๆจริงๆเราถึงย้ายประมาณนั้นน่ะคัดเกรดมันต้องเกรดเออย่างเดียวเลยไปให้เกรดบีไม่ได้แหละเสียของแกก็หาอยู่จะไปให้พระราชาก็ยังไม่ให้นะเพราะว่าก็คิดว่าพระราชายังไม่ได้อยู่ในสเปคแล้วแหละก็ยังไม่ให้ก็หาไปเรื่อยๆมันจะเอาใครดีนะแต่ก็ไม่รู้ระยะเวลาที่แกหานี่มันกี่ปีนะคิดว่าคงไม่นานนี่วันหนึ่งก็ไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่แหละนะพ่อของนางมคันธิยาเนี่ยไปเจอเห็นลักษณะเข้าโอ้โหมันต้องแบบนี้แหละลูกเขยเรามันต้องแบบนี้โอ้โหตาแกถึงกันนะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็หล่อมากเลยแล้วก็บุคลิกท่าทางท่านก็สุดยอดอยู่แล้วอุ้ยมีรัศมีด้วยมันต้องคนนี้แหละใช่ไหมเอาลูกสาวเราให้คนนี้เลยแล้วเขาไปเรียกเอามาจากบ้านเลยนะวิ่งกลับไปบ้านไม่รู้แกวิ่งเร็วขนาดไหนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวยืนรอก่อนนะเดี๋ยวจะไปเรียกลูกสาวมาเดี๋ยวแป๊บๆนึงก็ให้พระสัมมาเจ้าเรายืนรอก่อนคือตาพราหมณ์เนี่ยเขาอินโนเซนต์มากเขาไม่รู้ว่าพระสัมมาเจ้าเราคือนักบวชนะแต่ก็ไม่รู้หรือว่ายังไงแต่คงคิดว่าน่าจะมีเมียได้มั้งแกก็เลย วิ่งไปเอาลูกสาวมาแล้วก็ถวายตรงนั้นเลยนะอันนี้ปกติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่จะพูดนิ่มนวล นะแต่ไม่รู้ว่าประเด็นนี้ทำไมท่านถึงใช้คำที่ค่อนข้างจะโหดร้ายสำหรับผู้หญิงมากๆเลยก็ไม่ค่อยเห็นข้อความแบบนี้ในพระไตรปิฎกเท่าไหร่แต่คนนี้รู้สึกจะโดนแจ็คพอตหนักไปหน่อยนะก็เลยทำให้อาจจะอารมณ์ช็อกมั้งเพราะว่าใครก็ชมมันสวยมาตลอดมาเจอพระนามเจ้าก็ช็อกเลยนะเขาเรียกก็น่าจะเกิดอาการช็อกแหละนะนี่พระสัมมาเจ้าตอบเนี่ยเขารู้ว่าพราหมณ์สองผัวเมียเนี่ยมีบุญพอจะเป็นอนาคามีแล้วก็มองดูแล้วลูกสาวก็เป็นคู่เวรท่านก็เลยเอาคนบรรลุธรรมเป็นหลักส่วนลูกสาวเนี่ยก็แล้วแต่มันแล้วกันมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เข้าฉะ นั้นประโยคที่ท่านใช้เลยต้องการให้พราหมณ์หยุดเพื่อจะมอบลูกสาวให้ท่านไงแล้วท่านจะได้ว่าแสดงธรรมได้ได้ไม่ต้องคิดเรื่องนี้อีกเลยพูดง่ายๆคือตัดแบบง่ายๆแบบจบไปเลยพูดให้จบก็ข้อความก็บอกว่าอันนี้เอาเฉพาะตัวภาษาไทยมานะเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเพราะเห็นนางตันหาอรดีนาราคาสามคนนี้เขาสวยมากเลยนะโชคดีนี่มันมาตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเลยง่ายหน่อยถ้ามันมาก่อนนี่เอาเรื่องกันนะคือสวยมากๆเลยธิดามารสามคนฉันเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเพราะเห็นนางตันหาอรดีนางราคาฉะไหนเล่าจักมีความพอใจเพราะเห็นธิดาของท่านนี้ที่เต็มไปด้วยมูดและกรีดมูดและกรีดนี่เป็นภาษาที่ไพเราะนะก็คืออุจจาระและปัสสาวะนั่นแหละค่อนข้างจะเป็นความดีแรงเต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องธิดาของท่านนี้แม้ด้วยเท้าผมเรียกว่าหยุดเลยพูดแค่นี้คือชัดเจนพอชัดเจนปุ๊บก็แสดงธรรมแล้วก็พรามนั้นก็ภูมิก็เป็นอนาคามีแต่ว่าอารมณ์ของนางมคันธิยานี่ช็อกต้องบอกว่าช็อกแล้วก็ค่อนข้างจะเสียใจค่อนข้างมากแล้วก็เลยโกรธก็เลยเป็นประเด็นให้ผูกเวรเรื่อยมาเลยก็คิดในใจว่าถ้าได้เป็นใหญ่ในเมืองใดเมืองหนึ่งก็จะมีการล้างแค้นกันนะก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็พ่อก็พระสัมมาเจ้าไม่เอาให้ใครดีเอาไปให้พระราชาไม่เป็นไรมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วที่ดีกว่านี้นะก็เลยไปให้พระเจ้าอุเทนซึ่งพระเจ้าอุเทนเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้ว2คนนะมี
ภรรยาอยู่แล้ว2คนมีนางสามาวดีนะพระนางสมณะสามาวดีเป็นเมษีเอกคือเบอร์1อีกเบอร์1ก็คือพระนางวาสุรัตตาที่ครั้งที่แล้วเล่าให้ฟังว่าหนีตามมาจากเมืองของพระเจ้าจันทประโชดเป็นธิดาของพระเจ้าจันทประโชดแล้วเกิดตอนเรียนมนต์แล้วปิ๊งกันก็เลยตามมาอยู่ด้วยตามมาอยู่ด้วยแต่นี่ก็นางมัคคันธิยานี่เป็นคนที่3 นี่นางมัคคันธิยาเวลาเข้าไปในเมืองหลวงเนี่ยจะต่างจากเมษี2คนแรกนี้นะคือ2คนแรกนี่มาเดี๋ยวๆไม่มีพวกเลยก็พูดง่ายๆคือไม่มีกองกำลังแล้วไม่ได้เอาอะไรเข้ามาแต่ได้อย่างนางสามาวดีก็ได้หญิง500จากพระเจ้าอุเทนมอบให้นี่แหละแต่มานะมาเปรียวๆเลยคนเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีญาติไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแต่พระนางมัคคันธิยาเนี่ยพอเข้าไปในวังปุ๊บก็ต้องการความเป็นใหญ่เอาพวกญาติพวกพี่น้องเข้าไปเต็มเลยเข้าไปช่วยทํางานในวังเนี่ยถือว่ามีอํานาจมากในวังนะมีอํานาจมากในวังตอนหลังก็เลยต้องการจะเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเองก็ไม่ได้ชอบพระสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะนั้นพอได้ขึ้นเป็นมเหสีในพระราชวังของพระเจ้าอุเทนก็เริ่มแผนการที่จะเล่นงานพระสัมพุทธเจ้าของเราอันนี้ก็คือต้องบอกว่าโดนผู้นำประเทศนั่นแหละแต่ว่าเป็นมเหสีนะก็พระสัมพุทธเจ้าเราก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรท่านก็เดินทางไปเมืองนั้นนะเพราะเมืองนั้นพระเจ้าอุเทนก็เป็นพุทธมามกะเหมือนกันเมืองของพระเจ้าอุเทนเนี่ยก็ท่านก็คล้ายๆดำรงพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วก็พระนางสามาวดีก็เป็นธนวดีที่ดีงั้นท่านก็ไปเนี่ยเพื่อไปโปรดพวกพุทธสาวกที่อยู่ในนั้นน่ะแต่นางมัคคันธิยาพอเป็นใหญ่ที่นั้นเราก็เลยกันแกล้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเริ่มต้นด้วยการจ้างคนให้มันตามด่าก็ด่าด้วยภาษาสมัยนั้นนะที่หยาบคายหน่อยมาตามด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เรียกว่าด่าเยอะจนกระทั่งพระนนท์บอกว่าเราย้ายเมืองหนีไปเมืองอื่นไหมคือไปเดินทุดงเมืองอื่นดีกว่าเมืองนี้โดนเยอะเหลือเกินบอกว่าอนนท์บอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวครบ7วันเขาก็เบื่อกันไปเองจริงๆด้วยนะพอครบ7วันเขาเบื่อกันไปเองแล้วหยุดด่าไปเฉยๆเลยแต่ว่าก็ตลอด7วันนี้ก็โดนตามด่าตลอด แล้วสุดท้ายพระนางมัคคันธิยาก็เลยไปเล่นงานพระนางสามาวดีซึ่งเป็นมหิเสยเอกด้วยวิธีการต่างๆตอนสุดท้ายก็คือให้น้าชายนี่เอาสุดท้ายก็คือเอาให้น้าชายนี่จับพวกพระนางสามาวดีเข้าไปในที่พักแล้วก็เผาทิ้งเนี่ยเผาจนตายทั้ง500คนเลยโดนย่างสดในกองไฟเพราะวิบากกรรมเก่าเคยไปย่างพระไปก่อนก็โดนจับย่างซึ่งพระเจ้าอุเทนค่อนข้างไม่พอใจเอามากๆเลยแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนทำด้วยนะสุดท้ายก็โดนพระเจ้าอุเทนลงโทษด้วยวิธีการคล้ายๆไก่อัวฟางก็คือขุดหลุมแล้วก็เอาตัวไปฝังแล้วก็เผาเหมือนไก่เอาหญ้าคุมแล้วก็เผาเหมือนไก่แล้วก็เอาไถน่าจะเป็นวิธีทำปุ๋ยสมัยโบราณมั้งนะเพราะว่าตายเสร็จก็จะได้เป็นปุ๋ยในแผ่นดินไปเลยคือไถกบไปตรงนั้นเลยเนี่ยเอาไปฝังแล้วเอาหญ้ากบแล้วก็เผาเหมือนไก่แล้วก็จบไปนะคือมเหสีที่ดีที่สุดก็คือพระนางสามาวดีก็ดับชีพไปเรียบร้อยคือที่วงคตส่วนมเหสีที่เอาการเอางานขนาดนี้ก็โดนเผาย่างไปเรียบร้อยสุดท้ายเลยเหลือคนอยู่กลางๆอยู่แค่คนเดียวพนางวาสุรัตตาอยู่กลางๆอยู่เงียบๆสงบไม่โดดเด่นรอดอยู่คนเดียวที่เหลือไปหมดทั้งดีทั้งแย่นะ นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้วิธีอดทน7วันก็ระงับไปนะก็มีโอวาทให้เป็นช่วงๆเหมือนกันว่าพอเรื่องมันจบปุ๊บก็พูดว่าอนนท์เราต้องทำเหมือนช้างที่เข้าสู่สงครามนะเราต้องอดทนต่อลูกศรที่ยิงมาจากทิศทั้ง4ก็คือเป็นการแนะนำพระว่า
ทนหน่อยบางทีวิบากกรรมมาก็อาจจะโดนบ้างไงทั้งพระทั้งโยมก็ต้องอดทนหน่อยบางทีต้องทนแต่ถ้าจะโต้เขาเนี่ยเราก็ต้องคิดให้ดีว่าวิธีการพูดยังไงใจเราจะสดใสถ้าก่อนคุณทั้งสองฝั่งไม่ได้ผลเสียการอดทนต่อถ้อยคำที่คนทุศีลจำนวนมากมากล่าวด่าก็เป็นหน้าที่ของเราพูดให้เป็นหน้าที่เลยแล้วกันเพราะยังไงต้องโดนด่าแน่นอนถ้าวิบากกรรมมานะแต่ถ้าวิบากกรรมไม่มีก็ไม่โดนอันนี้จะพูดหลายคาถาหน่อยนะก็คือว่าพอจบเรื่องปุ๊บก็พูดไปเรื่อยๆเลยทีละคาถาทีละคาถาบุคคลผู้อดกั้นต่อคำล่วงเกินได้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์การตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังฉันใดเมื่อฝ่ายตรงข้ามสงบนิ่งทำหมูทวนลมเสียบ้างการด่าอยู่ฝ่ายเดียวก็ไร้ประโยชน์ฉันนั้นพูดไม่ถ้าเกิดว่าคำมันเราฟังที่มันคำมันมีประโยชน์ไหมเอาถ้ามันไม่มีประโยชน์เราก็นิ่งๆไปปล่อยมันไปปล่อยมันผ่านไปใช่ไหมเหมือนภาพในใจที่เราเห็นเนี่ยภาพเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นมาบางครั้งภาพดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปล่อยผ่านมันไปแล้วก็อาจารย์จดนิ่งที่ศูนย์กลางกายไปนี่ไงก็นี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคำมันไม่เป็นประโยชน์กับเราด่าแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้อ่ะก็เหมือนของเสียเราก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องไปใส่ใจมันอะไรไงแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็พอหมดมันก็จะดับไปเองสมัยก่อนหลวงพ่อเคยเล่าว่าคุณยายโดนอยู่2ชั่วโมงเลยนะไม่รู้ป้าแกไปโดนอะไรมานะแกเปิดประตูไอ้กุฏิยายเนี่ยเปิดเข้ามาปั๊บนี่แกด่าไม่หยุดเลยอยู่2ชั่วโมงแล้วคุณยายท่านทำไงท่านก็นั่งสมาธิหลับตาไปบอกทำหน้าที่คนละอย่างตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วป้านั่นอาจจะหนักเอาการอยู่เพราะคุณยายท่านเข้ากลางเลยอ่ะถ้าจะงานงอกเลยก็เป็นวิธีที่ท่านเขาทำนะสุดท้ายก็พอ2ชั่วโมงเหนื่อยก็หยุดไปเขาก็กลับไปไม่รู้แกไปโดนอะไรมานะแล้วคุณยายก็คงเป็นวิบากท่านด้วยนะ นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกใจว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ผู้นั้นชื่อว่าฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรที่ฝึกแล้วเป็นม้าประเสริฐก็คือม้าที่เขาฝึกเนี่ยถ้าเป็นม้าอัสดรฝึกแล้วเนี่ยจะเป็นสัตว์ประเสริฐทันทีเลยจากเดิมเป็นม้าป่าอำเภอฝึกดีกลายเป็นม้าขั้นเทพม้าอาชาในม้าสินทบที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐพญาช้างชาติกุญชรที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ผู้ที่ฝึกตนเองได้แล้วประเสริฐกว่านั้นก็หมายถึงว่ามนุษย์ถ้าเราอดทนได้เราก็ประเสริฐกว่าสัตว์พวกนี้แหละเพราะเราฝึกใจของเรามาดีเขาด่าแล้วไม่สะเทือนก็ถือว่าผู้ที่ฝึกตนได้ดีแล้วก็ถือว่าประเสริฐกว่านั้นนะ ก็หลวงปู่ท่านสมัยหลวงปู่เราก็โดนเยอะนะศึกสายเราที่เริ่มตั้งแต่บุรพาจารย์เรานี่ก็ โอ้โหสมัยนั้นก็ไม่ใช่เบาๆเหมือนกันนะหลวงปู่ก็มีคำสั้นๆเอาไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แล้วจะหนีไปไหนก็อยู่นี่แหละอยู่ที่วัดปากน้ำด่าก็ได้ด่าไปเดี๋ยวคนที่เขาดีๆเขาก็เข้าใจมีเยอะแยะอย่างเงี้ยดังมากนะวัดปากน้ำบ้านหลวงพี่อยู่ในชนบทนี่ยังยกทีมกันไปทอดป่าวัดปากน้ำเลยสมัยก่อนยกทีมในหมู่บ้านนี่ไปทอดป่าสมัยคุณป้าคุณยายแล้วคุณป้าหลวงพี่ก็ได้พระผงมานะจากหลวงปู่นั่นแหละสมัยนั้นก็ถือว่าป๊อปปูล่ามากๆบ้านหลวงพี่ไม่ได้อยู่แบบว่าอยู่ต้นซอยนะอยู่ลึกๆนู่นในกลางทุ่งนาเนี่ยพอหลวงปู่โดนยึดบางทีท่านก็พูดว่าอ้าวคนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพุทธเจ้าของพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองเห็นไหมอาจจะกดได้แป๊บเดียวแหละเดี๋ยวสุดท้ายพอหมดวิบากกรรมก็กลับมาใหม่ได้เพราะว่ามีทุนรอนเป็นบุญกุศลอยู่เยอะแยะไปหมดเห็นไหมเพราะนั้นหลวงพ่อชี้อะไรเราก็ตามนั้นเลย
นโยบายทั้งเก่าทั้งใหม่เห็นเอาว่าเก่าๆมาอ่านแล้วก็ทบทวนกันไปเรื่อยนะนี่อย่างพระอาจารย์ก็เปิดยูทิวไปทีละฝ่ายแต่ฝ่ายไปเรื่อยเพราะว่ามันไม่มีของใหม่แล้วเราก็ฟังของเก่าทวนไปทวนไปนะ อันนี้ก็ตัดมาท่อนท้ายว่าเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันแหละธรรมจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนานะคือแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็ความเชื่อมั่นในหลักคำสอนที่ท่านได้บรรลุแล้วนะท่านเห็นแล้วเห็นแจ้งแล้วก็ท่านก็ยืนยันว่าเนี่ยอย่างนี้เลยนะใน69การท่านเทศปุ๊บท่านก็ปิดท้ายเรื่องนี้แหละที่ท่านเข้าถึงธรรมกายเล่าให้ฟังเทศมาเรื่อยเลยจนท่านละสังขารไปแล้วพวกเราก็มาสืบต่อเนี่ย ก็เป็นคำในสมัยนั้นเพราะท่านก็โดนเยอะเหมือนกันนะโดนเยอะนะโดนถึงขนาดลูกปืนสองเลย โหใจร้ายจริงๆเลยยิงแม้กระทั่งพระนะนี่กลุ่มความเชื่อมันก็จะมี3กลุ่มเนี่ยบางคนก็คล้อยตามบางคนก็คัดค้านบางคนก็เฉยๆคือไอ้กลุ่มเฉยๆเนี่ยมันจะมี2กลุ่มนะก็คือข้อมูลไม่ชัดเป็นบัณฑิตนักปราชญ์นี่แหละแต่ข้อมูลเขาไม่ชัดคือข้อมูลน้อยก็เลยเอ๊ะยังไม่ตัดสินใจเพราะข้อมูลไม่ครบกลุ่มนี้นี่ถ้าเราเข้าถึงเขาได้เนี่ยเอาข้อมูลไม่ให้เขาได้แล้วเขาชัดเจนเนี่ยกลุ่มนี้จะได้อยู่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีบุญบารมีแล้วคนที่ฉลาดมีปัญญาฟังแล้วจะเข้าใจเนี่ยไปชวนทำความดีจะง่ายนะเป็นกลุ่มที่ว่าในห้องนี้มีกลุ่มคนมีปัญญาเยอะนะเนี่ยโอ้ดูหน้าดูตาเนี่ยผ่องใสนี่คือคนมีปัญญาเนี่ยแต่บางกลุ่มบางคนเนี่ยแต่อีกกลุ่มเฉยๆอีกกลุ่มนึงก็คือมันไม่เอาอะไรเลยอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าอันนี้ไม่เอาอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เอาเนี่ยเขามีปัญญาเนี่ยบางทีประโยคไม่ต้องเยอะพอเขาเข้าใจวิความชัดเจนเนี่ยเขาจะมาเข้าร่วมกลุ่มเฉยๆกลางๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการช่วงชิงกันมากระหว่างขาวกับดำนี่แหละช่วงชิงไอ้ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้ากลุ่มบัณฑิตนี่เขาได้ข้อมูลผิดไปโอกาสที่เขาจะตัดสินใจพลาดก็เป็นเหมือนกันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นหน้าที่ของหลายๆคนลูกของพ่อที่ไปช่วยกันคุยกับเขาหน่อยนะกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่ฉลาดและมีปัญญาน่าจะแก้ได้บางคนที่ลบไปแล้วส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกว่าข้อมูลเราไปไม่ถึงได้ยังไงก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เพิ่มข้อมูลให้ แต่กลุ่มคัดค้านนี่ต้องคนที่จะไปทำเนี่ยต้องมีภูมินิดนึงนะเพราะว่าคนดื้อเนี่ยมันยากนิดนึงต้องมีวิธีการต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ในสมัยกายก็มักจะต้องเป็นระดับชั้นหัวหน้าเขาทำกันนะซึ่งก็ไม่ง่ายแต่ก็มีบางคนที่มีปัญญาจะทำได้นะถ้าใครคิดว่ามีความอดทนเนี่ยเห็นเคสบางเคสบางคนใช้เวลาเป็น20ปีเลยเนาะกับคนๆนึงที่เป็นคนสุธิรักบ้างรักบ้างคนข้างบ้านบ้างใช้ชวนเรื่อยๆ20ปีก็แล้วแต่นะส่วนกลุ่มคนที่คอยตามนี่ก็คือกองเชียร์เราก็โอเคอยู่แล้วมาถึงปุ๊บก็ไม่ต้องอะไรกันมากใช่มั้ยสร้างบารมีได้เลยก็ลุยกันเลยกลุ่มนี้ก็ง่ายหน่อยคุยกันปุ๊บนี่ตาเป็นประกายเลยใช่มั้ยพอพูดเรื่องวิชาธรรมกายตาเป็นประกายปิ๊งๆเลยโอ้โหตื่นตัวขึ้นมาทันทีอยากรู้อยากเห็นอยากจะนั่นแล้วก็มาร่วมกันทำด้วยเนี่ยก็สนุกสนานสร้างบารมีเป็นสายศรัทธาจริตโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็โอเคนะก็ดีเหมือนกันบางทียังไม่ค่อยชัดเคลียร์มากหรอกแต่ชอบมาว่าชอบแต่ว่ายังไม่ชัดมากนะใช่ไหมรู้เรื่องของหมู่คณะยังไม่เท่าไหร่เลยแต่ชอบสไตล์แบบนี้ชอบคนทำบุญเยอะๆทำบุญใหญ่ๆอะไรเงี้ยชอบทำบุญใหญ่ๆชอบคนเยอะๆอะไรเงี้ยชอบได้บุญมากๆอะไรเงี้ยก็สนุกสนานในการสร้างบุญกลุ่มนี้ก็โอเคนะโอเคอย่างนี้คุณยายทั้งนั้นบอกว่าคนเราจะดีไม่ใช่เพราะคำชมของคนอื่นนะเราจะแย่ไม่ใช่เพราะคนอื่นมาว่าเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองคุณยายท่านก็พูดแค่นี้ก็หมายถึงท่านก็จะเน้นว่าทำตัวเองให้ดี
พราะตัวท่านเองก็เน้นทำตัวเองให้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็บอกคนอื่นว่าก็ทำตัวเองให้ดีเขาจะว่าเรายังไงเราเป็นเพชรก็คือเป็นเพชรนั่นแหละเราเป็นโครนไม่ได้หรอกก็คือเพชรเพชรก็คือเพชรเพชรตกลงไปในโครนเป็นโครนไหมไม่เป็นหรอกเพชรตกในโครนก็คือในโครนนั่นแหละมันก็อยู่ในโครนแต่มันก็เป็นเพชรพอเอาขึ้นมาล้างน้ำสะอาดหน่อยก็กลับมาเป็นเพชรได้ใหม่ยิ่งเพชรที่เจริญในล้างน้ำปุ๊บก็เดี๋ยวประกายมันก็ออกเห็นไหมแต่ถ้าเพชรอันไหนมันยังไม่ได้เจียมันก็ต้องไปเจียก่อนแล้วก็จะมีเพชรเหมือนคนมาวัดใหม่ๆแล้วยังไม่ค่อยรู้อะไรนี่ก็มาเรียนรู้คำสอนพุทธศาสนามาเรียนรู้วิธีการทำใจให้ใสยังไงหยุดยังไงมีสติยังไงสมาธิจะทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็มีให้เลือกเยอะอย่างที่พระธรรมกายก็เป็นสายหนึ่งว่าเป็นสายปฏิบัติสายหนึ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละเนี่ยก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละก็คิดว่าคงจะพอให้มีความรู้ได้บ้างนะก็เราก็ใส่ทฤษฎีบ้างพูดบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องเยอะแต่นี้คนเทศเนี่ยจะถนัดพระไตรปิฎกก็อาจจะพระไตรปิฎกมาพูดทุกรอบแหละคงไม่รู้จะให้พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอื่นบางทีนึกไม่ค่อยออกแต่พูดไปเรื่อยๆก็จะนึกออกอยู่นะพอละสำหรับวันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะขอรัตนาบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ในทางธรรมบีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าพระหันตเจ้าทั้งปวงและบารมีธรรมในของครูบาอาจารย์ในสายวิชาธรรมกายและบุคคลสนธิคณะสงฆ์ได้ทำมาดีแล้วโดยคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่านพึงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาพปฏิภาณมีอายุขัยยืนยาวนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายได้มาก้ำกลายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปเพื่อการกุศลมรรคผลนิพพานให้เป็นประสบในทุกประการตาพันสิ่งที่สุดแห่งธรรมเทอญ